ค่ะสวัสดีเพื่อนเจอกันนี่อีกแล้วนะคะกิษณาโคเชนสวัสดีโทษทีค่ะกิษณาโคเชนะคะค่ะนี่นิดก็ทำตอนนี้สาวอเมริกาก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะค่ะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีลูกค้านะคะนี่ก็เลยจึงทำคลิปนะคะแชร์เพื่อนๆไว้เผื่อยุ่งเดี๋ยวได้ไม่มีเวลานะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะคะจะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะวันนี้นะคะนี่จะมาแชร์ถากดอกไม้ที่ก็เรียกอะไรป๊อปป๊อปสติชเนาะป๊อปป๊อปดอกป๊อปป๊อปนี่นะคะมันก็จะมีไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กนี่คือ6กลีบนะคะเพื่อน6กลีบนี้นะ6กลีบสีนี่ก็แล้วแต่นะคะได้ก็จะใช้จังเส้นฟูแล้วก็สีพายก็ได้นะคะสีพายก็จะดอกเล็กหน่อยเนาะถ้าป๊อปป๊อปก็ใช้เส้นฟูมันก็จะดอกฟูนะคะแต่วันนี้นี่จะไม่ได้คลิปนี้นี่จะไม่ทำดอกเล็กนะคะนี่จะมาทำดอกนี้เพื่อนๆดูนะคะ12ดอกใหญ่นะคะ12กลีบนะคะนี้6กลีบวันนี้12กลีบวันนี้นี่จะมาทำตัวนี้นะคะจะใช้สีขาวกับสีขาวนะคะนี่นะคะหาสีขาวนะคะนี่สีม่วงนี่ทำไว้ดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็เราก็มาเริ่มกันเลยเนาะอ๋อเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีมากนะคะเพื่อนก็มีเข็มก็ได้แล้วก็กรรไกรนะคะค่ะข้างในนี่จะใช้สีเหลืองนะคะเป็นได้อะคริลิกนะคะจะสีพายหรือว่าดีเคนใช้ดีเคนนะคะเพราะว่าต้องการข้างในจะดูอ้วนๆสักนิดนึงนะคะส่วนสีขาวนะคะนี่จะใช้สีพลายนะคะอะคริลิกสีพลายนะคะแต่ว่าจะใช้2เส้นนะคะเพื่อนๆเอาไปไหนแล้วล่ะนี่จะใช้2เส้นนะคะจะใช้2เส้นนะคะเพื่อนสีพายนี่จะใช้2เส้นก็เท่ากับนี้นะคะเส้นมันจะเล็กมันจะ2เส้นนี้นะสีพายนะคะสีพายอะคริลิกแล้วก็ตัวนี้ดีเคนะคะสีเหลืองทำเกสรนะคะตัวนี้ตรงกลางๆนะคะตัวนี้ก็กันไกลนะคะเข็มนี่ค่ะนี่ใช้เบอร์ 2.5 mm นะคะ 2.5 นะคะไม่ 2.50 นะ 2.5 mm นะคะสีเงินนะคะไม่ใช่ทิวลิปนะคะค่ะถ้าเป็นอะคริลิกก็ลนไฟก็เทนขายไฟแช็กนะคะลนสักหน่อยนะลนห่างๆหน่อยค่ะถ้าเป็นสีขาวนะคะไม่ต้องโชว์เนาะค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแกสอนกันก่อนนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยไปตรงนี้นะคะค่ะเราจะมาเริ่มตรงนี้กันนะคะตรงนี้มันจะมี12กลีบนะคะเพื่อนก็คือดับเบิลตรงนี้6กลีบนะคะ12กลีบ2กลีบแต่ว่ากลีบเขาจะเล็กกว่านะคะกลีบเขาจะเล็กกว่านะคะว
ไว้ประดับนะคะหรือว่าเราก็ใช้ติดกันนะคะติดกันแต่วันนี้ก็ใช้ประดับกระเป๋าพวกกระประดับก็แล้วแต่นะเป็นดอกไม้สำหรับประดับเนาะแล้วแต่เพื่อนจะไปใช้นะคะค่ะเราก็จะเริ่มเพื่อนเราทำสลิปน็อตก่อนนะคะแล้วสีไฟพอเปล่าจะทะเลาะกับกล้องอีกแล้ววันเนี้ยแล้วก็จะทำทักโซ่ไป4โซ่นะคะ1 2 3 4นะคะพอได้4เพื่อนๆก็นะคะจอยอินตรงนี้นะคะแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็4ผ่านนะคะทำเป็นวงกลมเล็กๆนะคะอย่างนี้แล้วก็โซ่3นะคะโซ่3เพื่อนๆก็เก็บตรงนี้ไปด้วยนะคะมันก็จะมีวงกลมเล็กๆนี้นะคะทีนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะเ จ้าทีเราจะถักเอฟลงไปในวงกลมนี้ทั้งหมด12เอฟนะคะ12หลักนะคะเพื่อมันจะได้12กลีบนะคะเริ่มกลีบแรกเลยเนาะ1อ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฮะ22นะคะ12ทีนี้เพื่อนก็4ผ่านตรงนี้นะคะตรงหลักแรกนะคะ4ผ่านแล้วก็ตัดนะคะตัดแล้วก็ล็อกด้วยโซ่1ล็อกแล้วก็โซ่1แล้วก็ดึงค่ะสีเหลืองเราไม่ใช้แล้วนะทีเลือกใช้สีขาวนะคะเส้นนะคะตรงนี้ทำไม่ยากนะเพื่อนบางท่านอาจจะทำเป็นแล้วนะคะท่านใดสำหรับท่านที่มือใหม่นะคะก็เข้ามาดูนี่ได้นะคะเพื่อนก็ทำสลิปน็อตนะคะเพื่อเราจะมาเชื่อมต่อกับตรงนี้นะคะเพื่อนสลิปน็อตก็ค้างอยู่ในเข็มนะคะตัวนี้นะคะเราจะเก็บไปด้วยนะคะเก็บไปด้วยแล้วก็จะแทงตัวนี้นะคะลงไปในหลักแรกนะคะตรงนี้ค่ะเราเก็บทุกอย่างนะตรงนี้ก็เอกนะคะถักโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งทีนี้ไม่ต้องขึ้นโซ่อะไรแล้วนะคะเพื่อนดึงขึ้นดึงได้ขึ้นอย่างนี้ค่ะดึงขึ้นนะแล้วก็เราจะถักเอฟแต่ว่าเราไม่ลอดผ่านนะคะพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปในหลักเติมนะคะนี้นะคะดึงขึ้นมาให้มันเท่ากันตึงๆนะคะหนึ่งนะคะ
แล้วก็พันนะคะสองพันนะคะที่ดื่มนะคะสามสี่ห้านะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะพอได้ห้านะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช้นิ้วโป๊ะสองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะคะล็อกสองเส้นนี้ไว้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะสังเกตนะคะพันหัวเข็มลอดผ่านนะคะพอลอดผ่านตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะลอดผ่านให้หมดนะคะเหลือไว้สองเส้นตรงนี้นะคะทีนี้เราก็มาเกี่ยวตรงที่เส้นเราล็อกไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จำให้ช้านะคะแล้วก็ลอดผ่านเส้นนี้นะคะมันจะมีตรงนี้นะคะมันก็จะเหลืออยู่อย่างนี้เราเพื่อนๆก็รวบทีเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สี่นะคะเราจะทำเหมือนเม็ดข้าวโพดอะค่ะเพราะว่าดอกมันจะได้ตุ่มๆนะคะดอกมันจะได้แหลมๆเพราะว่าเราถักตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะถักสองหลักนะคะเราก็ทำ12 x เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ12หลักเหมือนกันแต่ว่าเราทำ2หลักนะคะเพื่อนก็มีวิธีหลายทำแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่เพื่อนถนัดนะคะแต่นี้ตัวนี้จะทำ12กลีบแล้วก็ทำตัวนี้นะพอโซ่4นะคะเพื่อนก็ย้อนนะคะมาถัก x ลงไปตรงหลักเดิมเหมือนเดิมนะคะถัก x ลงไปหลักที่เราขึ้นเม็ดข้าวโพดนะคะทำไมไม่มาล่ะนี่นะคะถัก x นะคะกดลงหน่อยนะค่ะมันก็จะออกมันก็จะได้แหลมๆนะคะทีนี้นะคะเราจะทำในดอกต่อไปนะคะทีนี้เราก็เก็บตัวนี้ด้วยเพื่อนๆก็แทง x นะคะ x ในหลักถัดมาเพื่อจะทำดอกต่อไปนะคะ x ก่อนนะคะทีนี้ก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะคะสังเกตนะคะดึงขึ้นเราเหมือนเดิมเลยค่ะใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะใช้นิ้วชี้นะคะกดไว้นะคะท่านี้ก็นี้จะทำแบบนี้นะคะนิ้วโป้งกดไว้นะคะโอ้เอาหมุนไปไหนแล้วนะให้ทุกทางนะคะนี่จะประมาณนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแทงลงไปหลักเดิมนะคะตรงที่เราอัก x ไว้นะคะข้างหนึ่งเห็นไหมคะถ้าเรากดไว้มันก็จะไม่ล่นลงมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพยายามตรงเพื่อนพันตรงนี้นะคะพยายามพันให้พันได้ให้เยอะเยอะๆหน่อยนะคะน้ำเพลละก่อนเพื่อนจะรวบนะคะเพื่อนกดตรงนี้ไว้นะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางกดไว้นะคะแล้วก็ลอดผ่านแล้วลอดผ่านไม่หมดนะคะเหลือไว้สองเส้นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็ย้อนกลับมานี้นะคะลอดผ่านเส้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็รวบ3เส้นตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่1ก็ขึ้นโซ่3มันก็จะเป็นโซ่4นะคะทีนี้แล้วก็ขึ้นโซ่4สินะคะโซ่4นะคะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมา x ลงไปในหลักเดิมนะคะเพื่อล็อกมันไว้ล็อกตรงสูสีนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะเพื่อสังเกต
แล้วก็ x ลงไปก่อนที่เราจะทำมิดก็พูดนะดึงขึ้นมานะคะพยายามพันได้ตรงนี้นะคะพันให้พอนะคะนี้แล้วก็พันหัวเข็มนะคะสอดลงไปแล้วก็ลงดักหนึ่งนะคะตึงๆนะคะสูงได้ถ้าสูงได้ก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องก็ให้มันพอดีกับตัวนี้นะตัวนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ3 4 5ค่ะพอได้5นะคะวนก็กดไว้นะคะลอดผ่านแล้วก็ลอดผ่านไม่หมดนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ย้อนแทงตัวนี้นะคะไปล้วงลอดผ่านแล้วเส้นที่เราล็อกไว้นะคะแล้วก็ลอดรวบหมดเลยก็ขึ้นโซ่สี่นะคะ1อีกโซ่หนึ่งนะคะก็ย้อนนะคะมาแทงตรงหลักเติมนะคะไม่ยากนะคะเพื่อนก็ต่อมานะคะพอเราล็อกตรงนี้เราก็แหวกมันสักหน่อยนะจะได้เห็นแล้วเราก็ถัก x ลงไปนะคะ x ลงที่ละ x ในช่องถัดไปนะคะอย่าลืมนะคะพันได้ตรงนี้นะคะให้มันพอนะดึงขึ้นตรงนี้นะคะดึงขึ้นนิดนึงนะคะก็กดไว้นะคะ1พันเข็มสอดเข้าไปค้างไว้2 3 4 5นะคะพอได้5นะคะก่อนที่เราจะกดไว้ตัวนี้นะคะกดไว้ลอดผ่านให้มันเหลือ2เส้นนะคะนี้นะคะเราก็ย้อนไปแทงตัวนี้นะคะหลอดผ่านนี่นะคะก็รวบก็ล็อกโซ่1แล้วก็ขึ้นโซ่4แล้วก็กดลงหน่อยนะคะแล้วก็จะแทงลงมา x ลงไปนะคะในหลักเติมนะคะเพื่อล็อกตรงนี้นะนะคะต่อมานะคะถัดมาก็ถัก x นะคะเพื่อจะทำเม็ดกระพุ้ดต่อไปนะคะทำเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะจนได้12ดอกนะคะ1 2เห็นไหมถ้าเราพันไม่พอเนี่ยเราต้องหยุดค้างไว้นี่มันจะหย่อนลงนะคะเป็นเอาก็ดีหย่อนลงแล้วก็ดึงขึ้นได้นะคะ2แล้วเนาะ3 4 ล็อกไว้นะคะลอดผ่านให้มันเหลือ2เส้นนี้นะคะแล้วก็ย้อนมาตรงนี้ลอดผ่านคล้องนะคะแล้วก็ลอดผ่าน3เส้น4เส้นจริงๆมัน4เส้นนะ1 2 3 4นะคะโซ่4นะคะนี่ก็ x นะคะลงไปในหลักเติมนะคะกดลงสักหน่อยเนาะทีนี้นะคะหลักต้นมานะคะ x นะคะดึงขึ้นนะคะพยายามพันเส้นได้ในตัวนี้นะคะให้มันพอดีให้มันเยอะๆไว้ก่อนนะคะแล้วพันตรงนี้ดึงขึ้นนะคะแล้วก็
ทงลงไปตรงที่เราถักอีกนะคะ1 2 3 4 5รอบนะคะพอได้5รอบแล้วก็กดไว้นะคะลอดผ่านเหลือไว้2เส้นนี้นะคะแล้วก็ย้อนมาถักเอาเส้นที่เรากดไว้แล้วก็ลอดผ่านนะคะที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรมันจะได้ตูงไงเพื่อนๆ นะคะมันจะได้ดอกมันดอกมันจะไม่บานออกอย่างนี้นะคะมันจะตูงอย่างนี้เหมือนเม็ดกระโพดนะคะจริงดอกอันนี้พับๆอันนี้เม็ดกระโพดนะนี่ว่านะพอได้โซ่สีแล้วก็ตรงนี้นะคะลงแทงลงที่เดิมนะคะยังหลักเดิมอยู่นะเอาเอกสิคะไม่ใช่สีผ่านนะเพื่อนๆเอกนะคะเอกตลอดไม่มีสีผ่านนะคะเอกนะคะกดลงมานะคะหลักต่อมาแล้วก็เอกนะคะก่อนที่เราจะทำอีกดอกหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะนี่ข้างหน้ามันนะคะเพื่อนเห็นไหมคะข้างหน้ามันนะคะถ้าเราทำมากกว่า5มันก็จอกมันก็จะดอกใหญ่นะคะทีนี้ก็1ค่ะพันลูกเข็มแล้วก็ฟอกมาขึ้นมาค้างไว้5ครั้งนะคะ2แล้วนะ3 4 5นะคะพยายามดึงให้ตึงๆดูตรงนี้นะคะมันตรงๆนะคะเพื่อนตรงๆอย่าให้มันมีหลุดมีอะไรนะคะก่อนจะกดไว้นะคะหรือว่าอย่างนี้นะคะ2เส้น2เส้นนี่นะคะย้อนลงไปลอดผ่านนะคะแล้วก็ลอดผ่านเอา3ชิ้นตัวนี้นะคะแล้วก็กดลงมาหน่อยนะคะก็โซ่4นะคะทีนี้ก็เอกนะคะลงไปในหลักยังหลักเดิมอยู่นะคะยังเม็ดกระโพดเม็ดเดิมอยู่นะคะต่อมานะคะสองสี่หกสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองแทงลงตัวนี้ครับเพื่อนเอกนะคะขึ้นดึงขึ้นนะคะก็1 2 3 4 4นะคะ5นะคะกดไว้นะคะเพื่อนลอดผ่านอันเหลือไว้2เส้นนะคะนี่นะคะย้อนกลับไปตรงนี้นะคะลอดผ่าน1เส้นก่อนนะคะแล้วก็ลอดผ่าน3เส้นทีนี้ก็ล็อกโซ่1แล้วก็ขึ้นโซ่4นะคะนี่ก็กดลงมาแล้วก็จำได้ไม่งงนะคะนะครับออกมาสวยนะคะนะใช้ประดับชิ้นงานแต่กระเป๋าจับติดเสื้อติดอะไรได้หมดนะคะส่วนสีนี่จะใช้ก็ได้อะไรก็ได้นะคะหลักต่อมาเราก็ถักเอกนะคะก่อนที่เราจะ
ทำนะคะดอกนึงทำดอกต่อไปแล้วก็ไอ้กรงก่อนนะคะ2 3สี่ห้านะคะกดไว้นะคะนี่นะคะล้วงเข้าไปก็ลอดผ่านที่นี่ก่อนนะคะที่เรากดไว้แล้วก็ลอดผ่านหมดเลยแล้วก็ขึ้นโซ่สี่นะคะนี่ก็เอกนะคะกดต่อมานะคะเป็นเห็นชัดไหมคะไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะทำไม่ยากนะคะแต่แค่เราพยายามถักเอกก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะไม่ต้องสูงมากนะคะนี่ก็ผ่านหัวเข็มนะคะ1 2 3 4ตรงนี้นะคะเพื่อนสังเกตย้ายตรงไหนมันหย่อนนะคะให้มันตึงๆแล้วก็กดไว้ตรงนี้ลอดผ่านให้เหลือ2เส้นแล้วก็กะย้อนกลับมาถักตรงที่เรากดไว้นะคะลอดผ่านแล้วก็ลอดผ่าน3เส้นนะคะล็อกเลยโซ่1แล้วก็ขึ้นโซ่4อีก2ดอกนะเพื่อน2 4 6 8 10 2ดอกนะคะอีกนะคะตรงนี้เกะกะเพื่อถ้ามันเกะกะดิเพื่อนๆก็เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวนะเพื่อนก็กดลงนะคะอีกนะคะขึ้นนี่มันเดิมค่ะแล้วก็ดึงขึ้นตึงๆนะคะเช็คกดไว้ลอดผ่านให้มันเหลือ2เส้นนะแล้วก็1 2 3 4แทงทีนี้เราก็มาลงตรงดอกเดิมนะคะเม็ดกระโพดเม็ดเดิมดอกสุดท้ายนะคะเพื่อนถักอีกลงก่อนเนาะดึงขึ้นนะคะทำดอกสุดท้ายนะคะหนึ่งข้างมันก็จะติดนะคะเพื่อนลองดีเพราะว่ามันตรงนี้มันดอกสุดท้ายมันอะไรมันก็ขนาบข้างอยู่นะคะสองตรงเพื่อนจะจับงี้ก็ได้นะสองสามสองหนึ่งสองวันที่ห้านะคะ
ดื่มนะคะกดไว้นะคะก็ย้อนมาลอดผ่านอาเซนแรกนะคะที่เรากดไว้นะคะล็อก1 2 3 4นี่ก็เอกลงไปนะคะตรงไหนมันข้างหน้าข้างหลังตรงนี้ข้างหน้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้มันข้างหน้านะคะเราก็หันตัวนี้มาตรงนี้นะคะตัดนะคะแล้วก็จะเย็บนะคะพอเพื่อนๆไม่เย็บมันก็ใช้เข็มปลายเล็กหน่อยนะคะล็อกมันเข้ามาในนี้นะคะความแน่นหนานะคะเพื่อนๆเราก็จะล็อกในตรงที่เราถักเอกนี้ไว้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปตรงข้างหลังของดอกนะคะเพื่อสอดจะล็อกครั้งสุดท้ายนะคะตรงที่มันแน่นๆ นะคะจะได้อยู่เพราะตรงนี้เราล็อกไว้แล้วนะคะแต่ละเราจะให้มันมาอยู่ด้านหลังล็อกไม่หมดแล้วก็ได้ดอกมิกกะพูดนะคะเรียบร้อยนะคะ3 5